อ้นศรีพันธ์น้ำตาแตกเผยใจถึงสามีเออนันต์กับคำพูดสุดซึ้งเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้เรียกว่าเป็นสาวสายฮาที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นหมดเสียน้ำตาสักเท่าไหร่สำหรับสาวอ้นศรีพันธ์ภรรยาคนเก่งของเอปนันที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็มีแต่โมเมนต์ฮาฮาน่ารักๆออกมาให้แฟนๆติดตามในช่องทางโซเชียลต่างๆล่าสุดอ้นได้เผยใจเกี่ยวกับสามีสุดที่รักในรายการเจคิมกินรอบวงของดิว่าสุดแซ่บเจนิเฟอร์คิมเป็นการพูดคุยเมาส์มอยสามีแบบสนุกสนานเผยวีรกรรมน่ารักน่าเอ็นดูของเออนันต์แต่ที่ทำเอาสาวอ้นถึงกับน้ำตาแตกนั่นเพราะได้เล่าถึงช่วงที่ต้องดูแลสามีในวันที่สามีประสบอุบัติเหตุหนักดูแลตัวเองไม่ได้เป็นการดูแลที่ประนึงทำให้กับพ่อแม่เลยคุณแม่จ้างพี่เลี้ยงมาช่วยอ้นวันหนึ่งวันใดอ้นไปทำงานลุงเอก็ไล่เขาออกเพราะเขาไม่สบายใจเขาคงอยากให้คนใกล้ชิดมาทำให้มันต้องภรรยาเท่านั้นอ้นเข้าใจเขานะในวันที่มันผ่านมาแล้วแกก็บอกว่าถ้าไม่มีอ้นพี่คงแย่ถ้าชีวิตพี่ไม่มาเจออ้นชีวิตพี่คงแย่อันนี้คือสิ่งที่แกพูดเสมอทุกวันนี้ก็ยังพูดถ้าถามว่าอยากพูดอะไรกับพี่เอก็จะบอกว่าอ้นรักพี่เอค่ะอ้นจะพูดเสมอเหมือนตอนที่อ้นพูดในวันงานแต่งงานไม่ว่าพี่จะต่อสายอะไรอีกกี่สายไม่ว่าพี่จะเดินได้หรือเดินไม่ได้พี่ก็จะยังมีอ้นอยู่ตลอดแล้วก็อยากจะให้ภาพตอนที่เราหายไปคืออยากแฟ้พี่หายไปก่อนจะดีกว่าและเมื่อเจนิเฟอร์คิมถามต่อว่าถ้าเขาจากเราไปก่อนเราจะทำยังไงอ้นตอบด้วยน้ำตาที่ออกมาว่าหนูคงให้อาทับหลอบหลายปีเลยค่ะหนูก็คงแยกค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ้นฝึกได้นะคะอย่างเช่นอารมณ์อะไรต่างๆอ้นฝึกให้เย็นลงได้แต่อย่างเดียวที่อ้นฝึกไม่ได้คือเมื่อคิดถึงว่าวันที่เราต้องจากกันไปหนูปลงอันนี้ไม่ได้เขาพูดเสมอว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้จะได้ใช้ชีวิตกันเยอะกว่านี้ซึ่งอ้นก็บอกเขาว่านี่ก็โชคดีแล้วดีกว่าไม่เจอกันเล่นเอาทั้งพิธีกรสายฮาอย่างคิมและนักดนตรีน้ำตาซึมไปตามๆกันThank you.